การเตรียมขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงของมาเลเซียพร้อมกับตัวเลขรายได้ต่อหัวที่ขยับตัวสูงขึ้นมากจากปีก่อนไปอยู่ที่ราว 13,110 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 500,000 บาทต่อปีในปี2022นี้ตามรายงานล่าสุดในเดือนตุลาคมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ทำให้ชาวมาเลเซียบางส่วนอาจจะรู้สึกภูมิใจมากจนเกินไปกับการพัฒนาประเทศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของโลกซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดดราม่าล่าสุดและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงโดยเพจอาเซียนเพจหนึ่งได้โพสต์ข่าวความคืบหน้าของโครงการห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ในกรุงเทพซึ่งก็คือ DM Sphere ในกลุ่ม The Mall Group ซึ่งมีการอ้างอิงจากเพจ Progressive Thailand ที่ระบุว่าโครงการ DM Sphere ที่กำลังก่อสร้างขึ้นอยู่ข้างถนนสุขุมวิทด้านข้างสวนเบญจสิริย่านพร้อมพงษ์มีมูลค่าโครงการราว 15,000 ล้านบาทมีพื้นที่ทั้งหมด 200,000 ตารางเมตรโดยจุดที่ทำให้เป็นประเด็นขึ้นมาก็คือการพูดถึง Tesla Flagship Store แห่งแรกในประเทศไทยและเป็นประเทศที่2ในอาเซียนต่อจากสิงคโปร์และยังมี Apple Store แห่งที่3ในไทยหรือแห่งที่6ในอาเซียนซึ่งการก่อสร้าง DM Sphere มีอัตราการแล้วเสร็จทั้งหมด 70% และคาดว่าจะสามารถเปิดได้ในเดือนธันวาคมปี2023ความคิดเห็นบางโพสต์ที่เรานำเสนออาจจะมีการปรับเปลี่ยนคำแปลไปตามความเหมาะสมและตัดส่วนที่มีความรุนแรงออกไปโดยดราม่าเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการมีโชว์รูมของ Tesla ในสิงคโปร์และไทยแสดงว่ามีคนรวยเป็นจำนวนมากที่นั่นแล้วมาเลเซียล่ะเมื่อไหร่จะมีชาวมาเลเซียเข้ามาตอบทันทีว่ามันไม่เกี่ยวว่าประเทศจะรวยหรือจนขึ้นอยู่กับเจ้าของห้างจะชักจูงบริษัทเหล่านั้นมาเปิดได้หรือไม่และห้างพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าประเทศนั้นจะรวยหรือจนพร้อมทิ้งคำถามว่าคุณจนใช่ไหมมีชาวมาเลเซียคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการเปิดโชว์รูมเทสลาไม่ได้บ่งบอกว่าประเทศนั้นรวยแค่ไหนถ้าอย่างนั้น Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati และอีกหลายยี่ห้อหรูที่เปิดในกัวลาลัมเปอร์ก็คงขายรถได้ถูกกว่าเทสลาอย่างนั้นหรือเจ้าของความคิดเห็นที่เป็นประเด็นกลับมาตอบว่าเทสลาถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรูแบรนด์หนึ่งมันถือว่าราคาแพงเป็นรถซีดานหรือ SUV พรีเมียมที่ใช้งานได้ทุกวันไม่เหมือนรถหรูที่คุณพูดถึงที่ไม่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปทุกวันชาวมาเลเซียคนดังกล่าวจึงกลับมาตอบว่าประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนรวยจำนวนมากในกัวลาลัมเปอร์ที่สามารถซื้อรถแพงๆได้มันเป็นแค่ทางเลือกของพวกเขารถยนต์ไฟฟ้าที่คุณบอกคงใช้งานได้สะดวกมากเลยนะที่ต้องชาร์จไฟอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงแถมยังต้องมีชาร์จเจอร์แรงดันสูงและสถานีชาร์จไฟจำนวนมากให้บริการด้วยมีแอคเคาท์อวตารเข้ามาตอบว่าน้ำมันในมาเลเซียมันถูกไม่ต้องไปสนใจรถยนต์ไฟฟ้าหรอกชาวมาเลเซียคนใหม่เข้ามาตอบว่ารถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในมาเลเซียขายหมดตลอดอย่างเช่น BMW iX Mercedes-Benz รุ่น EQ ต่างๆ Volvo หรือ Porsche Taycan ขายหมดเกลี้ยงTesla เป็นการนำเข้ามาจากบริษัท Grey Market เท่านั้นซึ่งตัวแทนจำหน่ายวางแผนขาย500คันต่อปีทั้งนั้นที่โครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่พร้อมในมาเลเซียน้ำมันมันถูกไงเลยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่มีความจำเป็นพร้อมโพสต์ภาพข่าวต่างๆที่ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายยี่ห้อขายหมดอย่างรวดเร็วชาวมาเลเซียคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดุเดือดว่ามาเลเซียไม่ต้องการพวกนั้นเราสามารถลงทุนและมีอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้อย่างเช่นลอนดอนเรามีเงินลงทุนสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อเราเจริญมากๆและรวยแล้วคุณล่ะยังร้องหาการลงทุนอยู่เลยชาวมาเลเซียคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายังมีคนไทยจำนวนมากอาศัยอยู่ในสลัมอยู่เลยชาวมาเลเซียคนใหม่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ดูแปลกๆว่าถ้าคุณมีรถเทสลาแต่ที่ชาร์จแบตเตอรี่มีอยู่ในกัวลาลัมเปอร์เท่านั้นการซื้อเทสลานั้นไม่ฉลาดและไปไหนได้ไม่ไกลถ้าไปไกลก็ต้องกลับวันรุ่งขึ้นเพราะคุณต้องชาร์จไฟที่กัวลาลัมเปอร์มีชาวอินโดนีเซียเข้ามาตอบว่า
เป็นเรื่องธรรมดาที่อินโดนีเซียไม่มีสาขาของ Apple เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจและดูแล้วไม่มีแนวโน้มที่จะขายได้มากส่วน Tesla ก็คงไม่อยากจะมาตั้งสาขาเช่นกันเพราะหาคนซื้อได้ยากคนอินโดนีเซียชอบของถูกที่พังได้ง่ายๆนั่นคือพฤติกรรมการซื้อของชาวอินโดนีเซียล่ะมีชาวฟิลิปปินส์เข้ามาตอบว่าว้าวพวกเขาสามารถสร้างฐานลูกค้าในเมืองไทยได้แล้วก่อนที่จะมีชาวมาเลเซียคนเดิมมาบอกว่าหวังว่าสายเคเบิลจะถูกนำลงใต้ดินด้วยก่อนที่จะมีคนไทยมาบอกความคืบหน้าต่างๆมีชาวเวียดนามเข้ามาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยผมหวังว่าเวียดนามจะสามารถเปิดสาขาแรกได้ในเร็วๆนี้ความคิดเห็นข้างต้นเราคัดมาเฉพาะบางส่วนที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของชาวต่างประเทศและมีความน่าสนใจในภาพรวมงานนี้ดูเหมือนว่าจะมีชาวมาเลเซียที่แทบจะบอกได้ว่าเป็นเพียงชาติเดียวที่แสดงความคิดเห็นในเชิงลบในขณะที่ชาติอื่นๆจะเป็นกลางหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกหลายความคิดเห็นได้มีการลบในภายหลังหรือปิดการมองเห็นจากระบบหรือเกิดจากปัญหาทางด้านเทคนิคของ Facebook เองทำให้การแสดงความคิดเห็นล่าสุดอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้การนำเสนอในเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อชักจูงให้เข้าไปถกเถียงกันต่อในโพสต์ดังกล่าวเพราะนั่นคงไม่มีประโยชน์และอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีซึ่งคนไทยที่ได้ทำการตอบโต้ไปแล้วก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตและมีมารยาทที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เรามักจะพบเห็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบลักษณะนี้ไม่ใช่แค่บนเพจ Facebook ต่างๆเท่านั้นแต่ยังพบได้ในฟอรัมนานาชาติต่างๆอย่างโคราหรือ Reddit ด้วยเช่นกันการพัฒนาประเทศจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาในด้านจิตใจตามไปด้วย